เมียแจ๊ดทนไม่ไหวแชร์แชทโดนคนทวงอีกแล้วลั่นเหนื่อยกับมึงมากสุดทนเรื่องนี้ต้องถึงบอลแจงจิตเมียแจ๊ดชวนชื่นเพิ่งลงคลิปจับได้สามีสั่งซื้อรองเท้าราคาแพงหลายคู่ไม่รวมรองเท้าแบรนด์ดังราคาแพงที่อยู่ในตู้อีกกว่า100คู่ไหนจะรุ่นลิมิเต็ดอีกหลายคู่สามีบอกซื้อล็อตล่าสุดเดี๋ยวพอก่อนล่าสุดแจ๊ดทำเมียปรี๊ดอีกแล้วโพสแฉแชทมีคนมาทวงเงินค่ารองเท้ากับตัวเองอีกจนได้แม่ครับพี่แจ๊ดติดเงินผมค่ารองเท้าครับจะปีหนึ่งแล้วไม่ยอมให้ครับพร้อมแคปชั่นโวยลั่นสามีว่าขยันซื้อไม่ขยันจ่ายเหนื่อยกับมึงมากขณะที่เพื่อนๆคนวงการบันเทิงและแฟนคลับชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากทั้งฮาทั้งแห่แซวแจ๊ดเกมอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด